สวัสดีค่ะวันนี้ยายปานจะพามาดูไม้ผลนะคะจะเป็นส้มโอค่ะโตเร็วมากเลยนะคะใบก็กำลังแตกยอดออกมาอีกเขียวดีจริงๆค่ะลูกผลเขานะคะก็โตเร็วด้วยนะคะนี่ค่ะมีหลายลูกนะคะต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเขานะคะลูกส้มโอนี่ค่ะเขียวดีจริงเดี๋ยวยายปานจะพาไปดูส้มอีกนะคะนี่นะคะมาดูส้มของยายปานค่ะนี่จะเป็นส้มเขียวหวานนะคะนี่ผลดกมากเลยค่ะผลดกจริงๆค่ะนี่นะคะดกมากเลยกำลังโตค่ะกำลังโตดกทุกกิ่งเลยนะคะนี่ข้างบนให้ดูส้มก่อนค่ะกำลังจะโตนะคะส้มโอส้มเขียวหวานนะคะใบเขียวสดค่ะไปดูเลยค่ะไปดูปุ๋ยของยายปานปุ๋ยหมักนะคะที่ยายปานหมักเอาไว้อะค่ะนี่เขาจะขึ้นเป็นเชื้อราแบบนี้นะคะเชื้อราขาวๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นเขาก็ย่อยสลายนะคะเดี๋ยวปางก็จะตักใส่ถังไปเลยค่ะไม้ผลไม้ประดับได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักกินใบก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากนะคะยายปานจะใช้กับพืชกับไม้ผลนะคะฟักทองแตงกวาถั่วนะคะแล้วก็ไม้ผลได้ทุกชนิดเลยนะคะใส่ที่โคนเขาเลยค่ะแต่วันนี้ยายปานจะไปใส่ต้นองุ่นของเรานะคะก็จะตักอย่างนี้เลยค่ะไปใส่ได้เลยเมื่อยายปานตักไปแค่นี้ค่ะต่อมานะคะยายปานจะใช้น้ำหมักขี้วัวนะคะที่ยายปานหมักเอาไว้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะยายปานจะตักไปน้ำหมักขี้วัวนะคะทำให้พืชผักของเราเฉียวงามลดได้ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ประดับหรือพืชผักกินใบลดได้หมดเลยค่ะเราตักมาแล้วนะคะจะมีน้ำหมักขี้วัวแล้วก็เป็นน้ำหมักพวกเศษอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่สองอย่างนะคะรวมกันค่ะนี่นะคะนี่ยายปานใส่ไปแล้วนะคะหนหนึ่งนะคะใบเขาจะแตกยอดออกมาเขียวงามแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองุ่นนะคะอันจะเอามาใส่กับต้นองุ่นของยายปานนะคะจะเร่งใบนะคะให้เขาใบเขียวให้เขาออกลูกเร็วค่ะติดดอกออกผลเร็วนะคะเดี๋ยวยายปานจะเอามาใส่ก่อนนะคะนี่อันนี้ยายปานจะเป็นน้ำหมักผลไม้นะคะน้ำหมักเศษอาหารนะคะปางก็จะใส่รอบโคนนี้เลยเทลงไปเลยค่ะรอบไปเลยเทรอบเลยนะคะพรวนดินก่อนนะคะก่อนที่เพื่อนจะใส่เทรอบกระถางแบบนี้เลยค่ะเทรอบกระถางต่อมานะคะจะเป็นน้ำหมักขี้วัวค่ะยายปางก็จะเทรอบเหมือนกันนะคะเทลงไปเลยค่ะอันนี้ยายปางไม่ได้ผสมน้ำนะคะจะเอาน้ำลดทีหลังอะค่ะต่อมานะคะยายปานจะเติมดินให้เขานะคะก็เอาดินกบรอบๆที่เราเอาใส่ปุ๋ยนะคะนี่นะค
ดินของยายปานก็จะเป็นดินขุยมะพร้าวนะคะการเติมน้ำหมักทีก็ต้องเติมดินทีนะคะเพราะว่าเราจะเอาใส่รอบกระถางค่ะลดเลยนะคะทำง่ายๆค่ะทำแบบมะนาวเลยปานจะใช้รสแบบนี้นะคะกับมะนาวเดือนหนึ่งนะคะเดี๋ยวปานจะใส่ปุ๋ย2หนนะคะเดือนหนึ่ง2ทำง่ายๆค่ะก็เราก็ลดน้ำปกติเลยนะคะต่อมานะคะยายปางก็จะใช้กับต้นส้มค่ะอันนี้ที่เหลืออยู่นะคะก็จะเทรอบกับต้นส้มเลยใบเขาไปถึงไหนรากเขาก็จะไปถึงนั่นนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำหมักนะคะเป็นน้ำหมักที่วัวยายปางก็จะเทรากเองนะคะนี่เขามีเศษพวกอาหารก็ใช้ดินกบไปนะคะเศษพวกผลไม้ที่เราหมักแล้วค่ะปุ๋ยนะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยด้วยค่ะต้องใช้น้ำฉีดแบบนี้จะใส่ทีก็พรวนดินก่อนนะคะปุ๋ยของเราก็จะซึมรากฝอยนะคะก็จะหาอาหารได้ดีนะคะทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตออกดอกออกผลนะคะออกผลให้เรากินตลอดเลยนะคะหรือปุ๋ยจากน้ำหมักเศษอาหารนะคะก็มีไว้ประจำบ้านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe